ไปดูอีกหนึ่งโครงการเดี๋ยวเขาจะมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะที่วัดพระเชตุพนค่ะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน101รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่21มีนาคมนี้ค่ะที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารขออภัยค่ะราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนพร้อมคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดกิจกรรมเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2563จำนวน101รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีกำหนดจัดพิธีบรรพชาสามเณรในวันที่21มีนาคมนี้เวลาบ่าย2โมงนะคะซึ่งสามเณรทั้งหมดจะเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมมะรังสีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อฝึกปฏิบัติจนสิ้นสุดโครงการในวันที่5เมษายนโดยพระธรรมรัตนากรกล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นประจำทุกปีที่วัดพระเชตุพนได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆแก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้เยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้มีคุณธรรมจริยธรรมและก็การดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งที่ผ่านมานะคะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปีก็คือโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและก็โรงเรียนวัดพระเชตุพนค่ะวันนี้ธรรมภาพมีข่าวดีที่จะมาชี้แจงเรื่องบุญเรื่องกุศลแก่ญาติโยมและแก่ลูกหลานของญาติโยมเพื่อให้สร้างคุณงามความดีในทางศาสนาในช่วงระยะที่โรงเรียนปิดเทอมเพื่อเด็กๆ ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการที่ใช้เวลาอันนี้เพื่อเรียนการบรรพชาเป็นสามเณรฤดูร้อนมีกำหนดเวลาบรรพชาประมาณครึ่งเดือนเมื่ออุปสมบทแล้วทางวัดพระเชตุพนก็จะมีรถรับส่งนำนักเรียนที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วไปพักพาอาศัยอยู่ที่วัดธรรมรังสีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีขออยู่ที่นั่น14วันพอวันสุดท้ายก่อนที่จะลาสิกขาก็พากันกลับมามารับโอวาทจากพระอุปัชฌาย์แล้วก็ข้อต่างๆที่เราจะใช้ในการลาสิกขาสามเณรแล้วก็รับอนุโมทนาบัตรอนุโมทนาบัตรนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องวุฒิบัตรในการที่เข้ารับการอบรมโดยที่เจ้าวาดเป็นผู้ที่ออกหนังสือรับรองให้แล้วก็ได้รับทุนพิเศษเป็นทุนการศึกษาพิเศษให้แก่สามเณรทุกรูปที่บวชก็เป็นการให้ทุนเพื่อให้กำลังใจต่อไปเนี่ยเป็นความประสงค์ในการที่จะให้มาบวชในครั้งนี้ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนะคะบอกว่าเด็กที่ได้รับการบรรพชากลับมาสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นการเรียนและกิริยามารยาทดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมเด็กๆจะเล่นแต่เกมไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเด็กเนี่ยมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นก็คือทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่นิ่งขึ้นเวลาที่การเรียนต่างๆเนี่ยก็จะมีความสนใจในเนื้อหาอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ปีนี้นี่เด็กให้การตอบรับอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็ยังมีมาสมัครเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากที่โรงเรียนเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็เห็นเด็กรุ่นเก่าๆที่เคยไปบรรพชาแล้วกลับมาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะคือเป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็การเรียนก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ตลอดจนการใช้เวลาว่างซึ่งผู้ปกครองเคยบอกช่วงปิดเทอมเนี่ยจะหมดไปกับการเล่นเกมหรือการดูทีวีบันเทิงอะไรต่างๆซึ่งเกิดประโยชน์น้อยแต่พอมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาเนี่ยผู้ปกครองก็ได้ให้ข้อมูลจากรุ่นต่อรุ่นว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ช่วงที่ปิดเทอมเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆในการที่ได้ไปบวชเรียนตรงนี้ค่ะ
ดยเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครวัดพระเชตุพนก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ส่งกุลบุตรอายุตั้งแต่10ถึง15ปีเข้าร่วมโครงการซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการโดยในวันที่21มีนาคมจะมีพิธีปลงผมนาคพิธีขอขมาบิดาบารดาและจัดขบวนแห่เวียนรอบพระอุโบสถก่อนทำพิธีบรรพชาพร้อมฝึกปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไปค่ะ